ับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางพารากอนนะครับที่ครบ14ปีแล้วนะครับตัวสนเองเนี่ยสนมีโอกาสมาเดินพารากอนตั้งแต่ปีแรกเลยนะฮะตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับใส่ขาสั้นอยู่เลยนะฮะมางานเปิดตัววันแรกๆเลยด้วยนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พารากอนอยู่คู่คนไทยตลอดไปนะครับผมล่าสุดไปจีนมาไปงานไปเซินเจิ้นครับไม่คืองานอะไรมีตติ้งยังไงเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมไทยจีนครับจัดร่วมกันนะครับเขาก็จะเลือกมาว่านักแสดงดาราไทยคนไหนที่มีชื่อเสียงที่เมืองจีนบ้างนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเลือกมานะฮะก็ไปร้องเพลงนะครับไปคล้ายแฟนมิตติ้งครับประมาณนั้นในนั้นเป็นแฟนก็อบอุ่นน่ารักเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่ไปเมืองจีนก็รู้สึกเขาต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็แบบเขาเวลคัมเรามากๆนะครับก็ดีใจครับผมไปร้องเพลงในงานนั้นมีคนไทยสักกี่คนครับพี่สองคนไทยที่เป็นดาราเหรอครับมีอยู่หกคนครับผมมีผมมีวิวมีพี่พุทธมีมาริโอนะฮะมีคริสเอสเตอร์เคนครับผมเป็นไงครับได้ร้องเพลง F4 ด้วยไปร้องเพลง F4 นะครับก็คนจีนเขาก็ตกใจคือฮากันนะฮะว่าเฮ้ยร้องได้ด้วยออกเสียงได้ด้วยผมก็เบื้องหลังก็คือออกเสียงถูกไหมฝึกเป็นเดือนต้องถูกสิผมฝึกเยอะมากผมฝึกเยอะมากครับผมทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะครับเพราะว่าคือผมไปถามเพื่อนที่เป็นคนจีนเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากนะครับเหมือนชวนเธอไปดูฝนดาวตกถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยไม่เป็นไรซบไหลชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ความหมายดีด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเห็นพี่บอกว่าต้องมีเกมที่โพสท่าแบลแบลด้วยเราได้เล่นเกมนั้นด้วยไหมเล่นด้วยต้องเก็บท่าเยอะไหมคือเขาให้คิดสดเลยผมก็ไปคิดตอนอยู่บนเวทีเลยครับเขาเขินไหมเขินไหมเหรอก็ไม่มีใครเขินนะคือแฟนคลับทุกคนเขาเต็มตัวเต็มใจขึ้นมาแบบมาเล่นเกมกับเราอยู่แล้วนะครับอย่างไปมิทติ้งไงนะทางคือเขามีของมาฝากออกมาพอครั้งก่อนนั้นไปเขาก็มีของประจำมวลชนฝากเรามีบ้างไหมมีก็มีแบบเป็นชาสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโซบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีแฟนจะไปอีกไหมแฟนเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าผมต้องไปแน่ๆนะครับไปโปรโมทละครที่เพิ่งถ่ายทำจบไปแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่เป็นละครที่ออนแอร์ทั้งไทยและจีนพร้อมกันนะครับต้องไปอยู่แล้วอันนี้เรื่องอะไรเรื่องชื่อว่าเจ้าชายกบนะครับเรื่องนึงแล้วอีกอันนึงก็เล่นเกมรักนะครับเล่นกับเอสเตอร์เจ้าชายกบเล่นกับวิวนะครับมันต้องมีซับไตเติ้ล2อันครับผมว่าน่าจะเป็นภาคมากกว่าเพราะน่าจะภาคจริงสำเร็จรูปไปเลยนะครับไปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเห็นแฟนคลับให้การต้อนรับดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะครับเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะฮะคนที่ตามผมมาตั้งแต่เริ่มวันแรกที่ผมไปเมืองจีนเขาก็ยังมาเหมือนเดิมจำได้ด้วยเหรอจำได้จากเคยพูดไทยไม่ได้จนตอนนี้พูดไทยได้แล้วเขามีความพยายามมากนะครับจะมีแฟนมีที่รู้ไหมครับก็การจะมีแฟนมีทไหมคิดว่าต้องรอละครออกก่อนนะครับละครสองเรื่องที่จะไปฉายที่เมืองจีนปีหน้าเนี่ยคาดว่าก็น่าจะมีการจัดแฟนมีทติ้งนะครับคาดหวังว่าจะบูมไหมครับคาดหวังว่าบูมไหมคาดหวังว่าจะบูมนะครับก็ผมได้ดูเรื่องผมพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วนะฮะก็อยากให้มันดีอยากให้คนดูแล้วสนุกไปกับมันทุกเรื่องอยู่แล้วครับผมพี่สนจ๋าถามอีกเรื่องนึงที่เราร่วมรณรงค์ฉลองไม่ฉลามกับพี่ป้องด้วยใช่ไหมคะครับผมวันนั้นไม่ได้ไปร่วมยื่นกับเขาด้วยไม่ได้ไปแต่ว่าใจไปด้วยนะครับเรารู้สึกว่าคือถามว่าสงสารฉลามไหมสงสารนะแต่สงสารโลกเรามากกว่านะครับเพราะว่าระบบอีโคซิสเต็มเราถูกทำลายไปเยอะมากนะครับคือมันทำให้ไม่สมดุลน่ะทำให้โลกเราแบบผิดไปนะฮะก็อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ด้วยนะครับข้อมูลก็ไปอ่านใน IG ผมหรือว่า IG พี่ป้องแล้วกันนะครับตอนที่เห็นว่าเขามีการฉลองด้วยฉลามอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงวินาทีแรกที่เห็นอะไรเงี้ยคือก็ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะแค่รู้สึกว่าแบบมันควรสมควรไหมเรากำลังรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่มันอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่านะครับคิดว่ามีคนไทยอีกเยอะไหมคะที่ไม่รู้เรื่องฉลามอะไรพวกนี้ผมคิดว่ายังมีครับเพราะว่าผมว่าค่านิยมการกินหูฉลามเนี่ยเป็นแสดงว่าเราแบบว่าที่เราพรีเมียมเราโก้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วคืออย่างที่เขียนมาพี่ป้องเขาเขียนมาในข้อความใน IG เขาว่าแบบรัฐบาลจีนเขาแบนแล้วนะครับเขาไม่ฉลองแล้วด้วยนะฮะด้วยหูฉลามนะครับก็อยากให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะครับให้คำนึงถึงส่วนรวมมากๆนะครับจริงๆเราคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงในประเทศไทยเราบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องฉลามเนี่ยค่ะก็อยากให้เป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับเพราะว่าผมหลายๆคนที่กินหูฉลามอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ติดตามโซเชียลหรืออะไรนะครับก็อยากจะให้เยาวชนนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยครับแล้วตั้งแต่เรารณรงค์มาแนวทางมันโอเคขึ้นไหมครับเป็นไปตามอย่าง
ว่าคนก็คงได้รับรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันรณรงค์มากขึ้นนะครับค่ะแล้วได้ร่วมโครงการกับพี่ป้องไม่นานกันนะอ๋อผมแค่เป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาครับอยากทำนะรอเขาเชิญอยู่โอเคครับขอบคุณค่ะ